ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยอยากมีอนาคตดีๆเนี่ยต้องบวชเป็นสมณะเณรแล้วเพื่อเรียนไม่ได้รับราชการต่อไปนี้ไม่ต้องเลยต่อไปนี้มาเป็นทหารได้ทุกอย่างข่าวดีมาบอกว่าปีนี้หรือต่อไปนี้เนี่ยทหารไม่ใช่ทหารแบบเดิมแล้วนะจะเป็นทหารที่มีโอกาสที่ดีในชีวิตเป็นบันไดสำหรับเราที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเรามาสมัครทหารในปีนี้เนี่ยเราจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะเลยอันดับแรกเลยก็คือเราเองจะได้มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเดือนละ10,000 บาทนะครับหรือรัฐบาลกำลังจะปรับเป็น 11,000 บาทโดยซ้ำไปประการที่2เนี่ยเรามีโอกาสเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาเอกได้หมายความว่าเดิมที่เราติดทหารแล้วเนี่ยเราต้องหยุดเรียนต้องดรอปต่อไปนี้เป็นทหารปั๊บเรามาเรียนต่อในค่ายเลยเรามีระบบที่จะให้เรียนในระบบออนไลน์หรือหลายๆระบบเนี่ยจากม .6 จากสายสามัญแล้วก็ต่อไปปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เพราะนั้นการเรียนไม่หยุดชะงักเรื่องที่3สำคัญที่สุดก็คือมีโอกาสอาชีพที่ดีได้รับราชการนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นนาย10นี่สอบยากเย็นปีนี้กองทัพบกปรับใหม่ให้ตั้งแต่ 10% ทัพอากาศทัพเรือประมาณเดียวกันไม่น้อยกว่านั้นตำรวจแถมมาอีกให้โอกาสตั้งเยอะเพราะนั้นก็หมายความว่าคนที่ปลดประจำการ2ปีเนี่ยเป็นนาย10ต่อได้ง่ายๆวันนี้หลายบริษัทกำลังมาเซ็น MOU กับกองทัพรับทหารแต่ถ้าไม่อยากออกยังไม่อยากไปไหน2ปียังไม่ปลดที่บ้านอยากเรียนต่อขออยู่ต่อได้จนถึงอายุเกือบ30ปีประการสำคัญอีกต่อมาก็คือคนที่สมัครคนที่สมัครเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเลือกได้เลยว่าจะอยู่หน่วยไหนคนที่อยู่ร้อยเอ็ดเลือกหน่วยใกล้บ้านภาคเหนืออยู่หน่วยใกล้บ้านแต่คนไม่สมัครไม่ได้เลือกกับเขานะเหลืออะไรก็ต้องเอาตรงนั้นนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่สำคัญมากๆก็คือการมาเป็นทหารรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้รับเกียรติยศเกียรติภูมิที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณได้เครื่องราชพ่อแม่ของเราได้รับการเชิดชูแล้วเรากำลังจะปรับระบบรักษาพยาบาลกำลังจะปรับนะในปีต่อไปอาจจะได้ครอบคลุมถึงครอบครัวรับสมัครได้เมื่อไหร่ทหารออนไลน์เขาสมัครไปแล้วจบไปแล้วแต่พวกเราที่เหลือเนี่ยสมัครเมื่อไหร่ครับ 1-12 เมษาวันนั้นเขาก็ยังมีการตรวจเลือกทุกอำเภอเราได้รับหมายไปแล้วนี่จะเป็นทหารกองเกินหมายที่จะต้องไปตรวจเลือกไปจับใบดำใบแดงอ่ะไม่ต้องจับไปถึงเราสมัครเลยพอสมัครปั๊บเราก็จะรับสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่ไปรอจับใบดำใบแดงเพราะนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงแล้ว 1-12 เมษาคิดซะวันนี้แล้ววันนั้นเตรียมหลักฐานไปสมัครได้อนาคตที่ดีดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองได้